แต่ว่าอย่างไรก็ดีสิ่งที่อาจจะสะดวกอย่างมากในอนาคตถ้าเกิดมีการโหลดแอปพลิเคชันโดป้ามาแล้วแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนในการลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งระบุออกมาล่าสุดเนี่ยตามที่ใน the structure นี้รายงานเนี่ยภาพที่ the structure ขัดมาเป็นภาพสุภาพสตรีซึ่งมีความแฮปปี้อย่างมากปลื้มอย่างมากกับการที่ประชาชนคนไทยสามารถที่จะไม่ต้องพก มันไม่ใช่แค่ไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์ในยุคนี้นะในยุคแคชเลสแต่ว่าคุณไม่ต้องพกแม้กระทั่งบัตรประจำตัวประชาชนทำไมเป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเขาเปิดให้ประชาชนโดยทั่วไปที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าดีโดปาและเมื่อคุณดาวน์โหลดมาและคุณเข้าสู่ขั้นตอนในการลงทะเบียนเนี่ยคุณสามารถติดต่อนหน่วยงานราชการและเอกชนได้โดยที่ โชว์บัตรประชาชนผ่านการโชว์บัตรประชาชนดิจิทัลในโทรศัพท์มือถือโดยที่ไม่ต้องพกตัวจริงเพราะว่าเขาจะเทียบเท่าสิ่งที่คนพกในระบบดิจิทัลในมือสมาร์ทโฟนว่าเป็นบัตรประจำตัวประชาชนของจริงคอนเซปต์ Concept ในที่นี้เนี่ยแปลความว่าอย่างไรแปลความว่าบัตรประชาชนทางดิจิทัลหรือดิจิทัลไอดีสามารถใช้แทนบัตรจริงได้แล้วตามกฎหมายตามนโยบายนะฮะที่นายกรัฐมนตรีผลักดัน ครัวนี้รัฐบาลดิจิทัลเป็นรูปธรรมในกรณีนี้เนี่ยตามที่ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติหรือพอรบการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พศ .2565 เป็นกฎหมายกลางส่งเสริมให้การบริการของภาครัฐใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาผลงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะอันนี้เป็นผลงานของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการนะครับบังเอิญพลเอกประยุทธ์เป็นนายกตอนนี้ แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาเสนอขึ้นมาและมีการปฏิบัติแล้วณนะเวลานี้และมีผลตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปก็คือว่ามาตรา14ตามกฎหมายพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่10มกราคมที่ผ่านมาประชาชนสามารถแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัลวงเล็บไม่ได้แปลว่าเขาจะให้คุณถ่ายภาพบัตรประชาชนของคุณแล้วเก็บไว้แล้วเอาไว้โชว์นะครับอันนั้นไม่นับนะฮะ ที่เขาให้ทำอันนี้เป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพิเศษเข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนบนเครื่องมือสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันแทนการแสดงตนด้วยตัวบัตรประชาชนเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธด้วยนะครับถ้าคุณโชว์ดิจิทัลไอดีของจริงคราวน,นี้ที่น่าสนใจคืออย่างนี้ประเทศไทยก็ผลักดันเทคนโนโลยีดิจิทัลไอดีมาระยะหนึ่งแล้วโดยที่มีการใช้งานจริงในปัจจุบันการให้บริการจากภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่ต่างก็ถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบดิจิทัลทั้งนั้น ก็เลยมีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลไอดีขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ยืนยันตัวตนบนโลกดิจิทัลได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมันคงปลอดภัยในขณะเดียวกันดิจิทัลไอดีก็จะนําไปใช้ในการทดแทนประ,ประชาชนตัวจริงเพื่อการทําธุรกรรมอื่นๆได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่สิกราคมประชาชนสามารถแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัลบนเครื่องมือสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันและต้องใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับถ้าจะทําไม่ใช่ถ่ายรูปไปเฉยๆนะฮะ ราวน,นี้วิธีการใช้แอปพลิเคชันนี้เนี่ยทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเขาได้พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลซึ่งมีชื่อว่า D.O.P.E. Digital ID หรือ DOPA Digital ID DOPA Digital Application เนี่ยออกแบบมาเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนแล้วเขาเชิญชวนประชาชนใช้บริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้บริการต่างๆที่ต้องแสดง บัตรประจำตัวประชาชนโดยผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนจะต้องเข้ากระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลโดป a าดิจิทัลไสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้ขั้นตอนแรกนะครับอันนี้ซีเรียสแล้วนะฮะสำหรับคนที่สนใจจะทำจริงๆเนี่ยนะฮะก็คือเอามือถือมานะครับเข้าไปที่ App Store นะครับดาวน์โหลดแอปซึ่งมีชื่อว่า D.Dopa D.dopa ซึ่งเป็นแอปของกรมการปกครอง ดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็เข้าในระบบ iOS นะฮะหรือ Android อันนี้ก็แล้วแต่ของของสมาร์ทโฟนของคุณผู้ประสงค์ของลงทะเบียนจะต้องและนี่คือขั้นตอนที่สำคัญฮะเสียเวาลานิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถทำได้ถ้าสนใจถ้าไม่สนใจแล้วก็ไม่ไว้วางใจก็ไม่ต้องทำก็ได้นะเช่นเดียวกับตัวผมเนี่ยผมไม่ผมไม่กล้าที่จะเอาเอาเอา,เอามือถือให้เป็นตัวแทนบัตรประชาชนจริงๆของผมเพราะผมกลัวว่ามีคนขโมยมือถือผมไปใช้ แต่ว่าถ้าคุณสนใจเนี่ยคุณจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดีโดป้าเสร็จแล้วข้อที่สองสำคัญผู้ประสงค์เนี่ยนะฮะขอลงทะเบียนจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงนะฮะใบล่าสุดที่คุณถืออยู่เนี่ยนำไปให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียนและต้องเดินทางไปตัวตนจริงๆเอกสารจริงบัตรจริงมือถือจริงที่คุณเป็นเจ้าของเนี่ย ไปที่สำนักทะเบียนนะเพราะฉะนั้นไม่มีขั้นตอนซึ่งคุณจะต้องเดินทางไปที่สถานที่เพื่อลงทะเบียนยืนยันว่านี่คือตัวคุณเสร็จแล้วมีการเปิดแอปพลิเคชันดีโดป a าขึ้นมาพร้อมทั้งอนุญ,ญาตให้มีการใช้อุปรกรณ์ของเครื่องมือและระบุเลขประจำตัวปร,ประชาชน13หลักให้ถูกต้องข้อที่4ยอมรับข้อตกลงในเงื่อนไข,ขของการใช้บริการเพื่อทาการลงทะเบียนแทนในกลักษ์ดิจิทัลอันนี้ไม่มีอะไรละที่เหลือนี่ง่ายละทําการสแกน QR Code ในแอปพลิเคชัน ระบบแจ้งเตือนให้ตั้งค่ารหัสผ่านโดยทั้งสองเครื่องจะต้องใช้เหมือนกันและข้อที่เนะฮะเมื่อระบุครั้งที่2ถูกต้องระบบแจ้งเตือนจะขอยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่ออัปโหลดข้อมูลลงในแอปพลิเคชันมือถือของตนและข้อที่8เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นหน้าจอจะแสดงสถานะการสมัครได้สําเร็จภายหลังกรารลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อต้องติดต่อรับบริการจากหน่วยงานรัฐหรือมีเจ้าพนักง,งานเรียกตรวจบัตรประชาชนในกรณีต่างๆประชาชนสามารถใช้สมาร์ทโฟนที่ได้รับการพิสูจน์และย,ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแสดงต่อเจ้าพนักง,งานที่เรียกตรวจแทนการใช้บัตรประชาชนได้ทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคาดว่าในปี2566จะมีประชาชนใช้ดิจิทัล ID เนีแทนบัตรประจำตัวประชาชนประมาณ10ล้านคนและจะมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลัง กลมการปกครองได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนทั้งหมดไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์งั้นแปลว่าในอนาคตลงทะเบียนผ่านระบบที่เขาเซตขึ้นมาออนไลน์ได้ผมยังไม่ทําสิ่งนี้นะฮะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามือถือของผมทุกวันนี้ถ้าใครขโมยไปแล้วเข้ารหัสได้นะะี่นะมันทําได้ทุกอย่างเลยฮนะโอนเงินก็โอนได้แล้วเพราะว่าโมบายแบงกิ้งตอนนี้ทุกคนใช้ไม่ใช้ก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาจะโอนเงินจ่ายเวลาจะสแกนเวลาจะ เวลาจะไปรับประทานอาหารหรือแม้กระทั่งเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันมันจ่ายผ่านโอนมันง่ายมันสแกน QR ว o า e คก็สะดวก Google Wallet ก็เวิร์กแต่ถ้าเกิดผมยอมเสี่ยงถึงขั้นที่เอาบัตรประชาชนสแกนทิ้งไว้ในนี้ลงทะเบียนทิ้งไว้ว่านี่คือผมไม่ใช่คนนี้ที่อาจจะไม่มีมือถือก็ได้เนี่ยผมว่าถ้าหายทีเดียวนี่คือจบเลยก็เลยผมยังไม่ทำนะฮะดีโดป้าบอกกระทรวงมหาดไทยแต่ว่า มันก็เป็นการให้บริการที่น่าสนใจนะฮะมันก็เป็นการให้บริการที่น่าสนใจแต่ว่ามันแปลความว่าอีกหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะแต่ท่านน่ากลัวไปกว่านั้นคือในอนาคตเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะฝังเป็นชิปอยู่ในนี้อะไรเงี้ยเอาอันเนี้ยมาฝังเป็นชิปในเนี้ยในร่างกายเลยดีไหมหรือฝังเข้าไปในสมองเลยแบบ neuralink อะไรประมาณนั้นแบบอีลอนมัสก์ไม่รู้สิแต่ว่าเราเข้าเข้าเข้า,เข,าเข้าสู่ช่วงเวลาซึ่ง มันมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีซึ่งสร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นนะแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงทึงตามมา